รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยันสถานพินิจพร้อมรับเด็ก14ปีก่อเหตุสลดเข้าบำบัดมีหมอคอยดูแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยันสถานพินิจพร้อมรับเด็ก14ก่อเหตุสลดเข้าบำบัดเผยมีแพทย์นักจิตวิทยาช่วยดูแลทางจิตเวชได้ชี้ผู้ปกครองอาจขอรับไปรักษาเองเมื่อวันที่4ตุลาคม2566ที่กระทรวงยุติธรรมยท.พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงเยาวชนอายุ14ปีก่อเหตุรุนแรงที่สยามพารากอนเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาว่าสถานที่นี้ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลและได้เตรียมความพร้อมรับตัวเยาวชน14ปีรายดังกล่าวซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมีหลักการต้องปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่าตำรวจระบุเด็กคนดังกล่าวเคยมีประวัติการรักษาจิตเวชจะเป็นเงื่อนไขรับตัวเข้าสถานที่นี้หรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าขึ้นอยู่กับศาลใช้ดุลยพินิจมีคำสั่งจะให้ส่งตัวมาบำบัดฟื้นฟูรักษาในสถานพินิจหรือไม่โดยสถานพินิจมีโปรแกรมพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อให้ความประพฤติเด็กกลับมาดีขึ้นทั้งนี้ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วยที่ผ่านมาเคยมีเด็กที่อยู่ในการควบคุมของสถานพินิจที่มีประวัติการรักษาจิตเวชซึ่งจะมีโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูหลายโปรแกรมรวมทั้งมีแพทย์และนักจิตวิทยาเข้ามาช่วยดูแลปรับเปลี่ยนเรื่องจิตเวชได้อย่างไรก็ตามทราบว่าพ่อแม่ของเด็กผู้ก่อเหตุรายนี้จะขอรับไปรักษาแพทย์ข้างนอกเองพันตำรวจเอกทวีกล่าว เอเล่าความสนิทน้ำตาคลอมาดามกุ๊บกิ๊บขอโทษตำนานรักลูกคุณหนูออกจากบ้านอยู่แฟลตกับบิ๊กโจ๊กพ่อตาทิ้งไว้ให้พันล้านจริงหรือไม่เอสุภชัยเล่าความสนิทน้ำตาคลอมาดามกุ๊บกิ๊บขอโทษเผยตำนานรักลูกคุณหนูออกจากบ้านอยู่แฟลตกับบิ๊กโจ๊กยืนยันไม่ได้เกี่ยวข้องหรือรู้จักมินนี่เลยเอสุภชัยเปิดใจในรายการแฉหลังถูกเอามาโยงทำให้เสียหายกรณีมีภาพร่วมเฟรมบิ๊กโจ๊กรองผู้บัญชาการตำรวจกับมาดามกุ๊บกิ๊บภรรยาและมินนี่พร้อมเล่าความสนิทกับมาดามกุ๊บกิ๊บลูกเศรษฐีสงขลาตั้งแต่เด็กว่าเป็นรุ่นที่ของน้องกุ๊บที่เอเป็นรุ่นที่น้องกุ๊บเป็นลูกนักธุรกิจอันดับต้นๆของภาคใต้เป็นคนสวยตั้งแต่เด็กถามว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าพ่อตาเขาทิ้งไว้ให้เป็นพันล้านพี่เอตอบว่าพี่เอไม่ทราบระโนดเดินรถทั้งหมดของเขาเพื่อนที่เอที่เป็นญาติกับน้องกุ๊บกิ๊บทำธุรกิจเลยรู้มาตั้งแต่รุ่นที่เขาจนมาถึงตัวน้องเขาทำธุรกิจมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อทำหลายอย่างส่วนใหญ่จะคุยกับน้องกุ๊บแต่พี่โจ๊กก็น่ารักกับเราตลอดเผยถึงตำนานรักของทั้งคู่น้องกุ๊บเคยเล่าให้ฟังตอนเด็กอยากเรียนเทนนิสไปสมัครเรียนเทนนิสตอนไปเรียนเทนนิสกับพ่อพี่โจ๊กแล้วพี่โจ๊กก็อยู่ด้วยตั้งแต่หมู่สามเขาก็เรียนกันคนละโรงเรียนเราก็เป็นเพื่อนกันกับเขาหลังเกิดเหตุการณ์ได้พูดคุยด้วยนิดหน่อยก็เข้าใจสภาพจิตใจทุกฝ่ายดีไม่อยากรบกวนใครก็จัดการตัวเองด้วยทำใจให้สบายอยู่ดีๆเราก็ซวยใช่น้องกุ๊บลายมาเสียงเครือน้ำตาคลอกุ๊บขอโทษที่เอนะที่ชวนที่เอไปงานเลี้ยงขอบคุณที่ไปงานศพคุณพ่อแล้วทำให้ที่เอเจอเรื่องนี้พี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยถ้าเรารักใครแล้วเรารักด้วยหัวใจลูกคุณหนูพบรักออกจากบ้านมาอยู่แฟลตตำรวจเอเล่าว่าก็รู้ทุกอย่างจะคอยถามอยู่ไหนจะบอกว่าอยู่กับพี่โจ๊กเขาไปจังหวัดชายแดนใต้หรือไปอยู่ไหนน้องกุ๊บก็ต้องไปภรรยาตำรวจก็ต้องตามไปทุกที่เวลาเจอกันมากินข้าวกันก็ย้อนความหลังเราลำบากกันมายังไงคลิปเ
คัมแบ็กสวยนักวิ่งสาวบาเรนซิลทองข้ามรั้ว400เมตรหลังเคยถูกเจอโดปปี2018นักวิ่งสาวบาเรนคัมแบ็กเอเชียนเกมคว้าเหรียญทองวิ่งข้ามรั้ว400เมตรหญิงจากที่เมื่อคราวปี2018เจ้าตัวถูกริบเหรียญข้อหาโดปและถูกแบนถึง4ปีเคมีอเดโคยาลมกรดสาวบาเรนคัมแบ็กสนามอย่างสวยงามด้วยการคว้าเหรียญทองวิ่งข้ามรั้ว400เมตรหญิงเอเชียนเกม2022ที่เมืองหางโจวของจีนเมื่อวันที่3ตุลาคมจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวถูกริบเหรียญและถูกแบนข้อหามีสารต้องห้ามในร่างกายอเดโคยาวัย30ปีซึ่งเป็นนักกีฬาที่โอนสัญชาติมาจากไนจีเรียเคยได้เหรียญทองวิ่ง400เมตรและวิ่งข้ามรั้ว400เมตรในการแข่งขันเอเชียนเกม2014จากนั้นมาได้อีก2เหรียญทองในปี2018จากวิ่งข้ามรั้ว400เมตรและวิ่งผลัดผสม 4x400 เมตรอย่างไรก็ตามเวลาต่อมาอเดโคยาถูกตรวจพบสารสตาโนโซโลในร่างกายทำให้ถูกริบเหรียญเอเชียนเกม2018ทั้งหมดและยังถูกลงโทษแบน4ปีกระทั่งคัมแบ็กกลับมาแข่งเอเชียนเกมหนนี้และคว้าเหรียญทองด้วยเวลา 54.45 วินาทีเหรียญเงินเป็นของโมเจียเตียจากจีน 55.01 วินาทีและเหรียญทองแดงวิทยารัมราชจากอินเดีย 55.68 วินาที ตบสาวไทยอัดคาซักจ่อดวลญี่ปุ่นส่งท้ายรอบ8ทีมหางโจวเกมตบสาวไทยยังคงโชว์ฟอร์มแรงต่อเนื่องเดินหน้าเอาชนะคาซักสถานเก็บชัย3นัดรวดจ่อดวลญี่ปุ่นส่งท้ายรอบ8ทีมเอเชียนเกม2022การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมหญิงเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่เต๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมประเทศจีนเมื่อวันที่4ตุลาคม2566เป็นการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายของกลุ่ม F วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแชมป์กลุ่ม B ทีมอันดับ13ของโลกลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติคาซัคสถานรองแชมป์กลุ่ม B อันดับ32ของโลกเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยวิภาวีสีทองทัดดาวนึกแจ้งพรพันธ์เกิดปราดพิมพิชยากกรำอัชราพรคงยศจรัตพรบรรดาศักดิ์โดยมีปิยนุชแป้นน้อยเป็นผู้เล่นอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้สาวไทยยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันตบเอาชนะคาซัคสถานไปแบบสบายมือ 3-0 เซต 25-18 25-12 และ 25-11 สาวไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มสาวไทยอัดมองโกเลียลิ่ว8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลเอเชียนเกมสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปตบสาวไทยจะลงสนามรอบ8ทีมนัดสุดท้ายของกลุ่ม Fพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่5ตุลาคม2566เวลา18 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย